ิดเลยครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งกับการสตูดิโอครับวันนี้มาแปลกแหวกแนวหน่อยบรรยากาศไม่เหมือนคลิปอื่นนะครับปกติคลิปอื่นก็มีแต่ทุ่งแต่นาแต่ป่าแต่เขาครับคลิปนี้พามาตกปลาที่ไอส่วนอาหารบ่อตกปลาแล้วเบียงบึงครับในตัวเมืองจังหวัดแพร่ครับวันนี้จะมาลองตกปลาบึกให้ดูครับไม่รู้ปลาจะเข้ากับเพราะว่าวันก่อนที่ผ่านมาฝนตกเยอะครับฝนตกเยอะแล้วก็น้ำหลากน้ำไหลออกจากข้างนอกเข้ามาครับรู้สึกน้ำจะออกแดงๆหน่อยเดี๋ยวยังไงก็ลองลุ้นกันครับก็มีการอ่อยนิดหน่อยครับเรียกปลาเข้าปลาเข้าก็ สามารถโยนเบ็ดลงไปได้ครับรู้สึกปลาเริ่มจะเข้าแล้วครับร้อนเข้าหลายๆตัวครับแต่แน่นี่ครับไอตัวนี้ครับข้ามาแล้วครับตอนนี้เครื่องตัดหญ้าครับมาจากมรภาวัดเหยื่อที่ใช้เป็นลูกโดดครับเดียวๆมีแต่ขอกับไอทุ่นนิดหน่อยครับทุ่นฝังอยู่ข้างในติดแล้วครับติดแล้วครับลูกเป็นบึกหรือเปล่าบึกผู้สวายนะมันจะเป็นสวายครับสวายเล็กมากครับผิดคิวครับผิดคิวครับเดี๋ยวเอาใหม่ครับตัวนี้กินคามือแล้วครับตัวเล็กครับปล่อยออกมาก่อนเดี๋ยวลองดูอีกครั้งครับเอาปลาหมึกครับรอบนี้น้ำมันแดงๆกับปลากินหางปลาน่าจะไม่เห็นเหยื่อครับปกติน้ำจะใสครับต้องรอแป๊บเอาไปเลย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 เอ
โอ้สวยบ่เนี่ยลุ่มลุ่มจ้ะขอข้ามกันสบายเด้อนี่ปลาบึกบ่กินได้เลยปลาบึกนะหน้ามันคุ้นนะกินมันก็น่ะได้สามสิบตัวมันตัวบ่พอใหญ่ฮะเอาข้องกูอย่างนั้นได้บ่ฮะไปหันทุนกูใจหมดเออทุนบ่กินหลายให้บ่กินกินน่ะสุดมากสบายเนาะถ้าทุนนะเอาไปฮันลุกไปเลยน่าจะเป็นสบายครับลอกมาปลาตัวเล็กๆครับดึงปล่อยเบรกช่วยด้วยรู้เฉยเลยกินขามือครับอ่าขวาตัวนั่นเนาะตัวยกขึ้นเหรอไปอยู่บนน่ะ
เนาะนั่นเรียงเงาเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งละตัวน้อยมันได้ยังรอหน่อยฮะเดี๋ยวท่านนี่นะสองแสนแล้วเนาะครับมันมีมันเป็นเนื้อนะเขาเรียกยังไงขั้นหน้ามันขึ้นเนื้อที่เป็นอย่างนั้นเจ้าหน้าน้ำใสมันเห็นเลยหมดไปแล้วอาหารหมดแล้ว